เรามาดูในส่วนของการคลี่ชิ้นงานครับที่เป็นลักษณะงาน forming บนตัว top 37กันนะครับตอนนี้เราจะมาทำการคลี่ชิ้นงาน3 station นะครับ station ที่1นะครับ station ที่2ก็เอียง45องศานะครับ station ที่3ก็ตีแฟทง่ายๆนะครับด้วยตัวโปรแกรม top 37ทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามีชิ้นงานที่ finish part ก่อนนะครับจากนั้นนะครับคลิกขวานะครับในพื้นที่ว่างนะครับเลือกคำสั่งนะครับ station shape นะครับจากนั้นเราทำการสร้างในส่วนของ Station 1ก่อนนะครับว่า Station ที่1เนี่ยหรือ Step 1เราจะทำการทำอะไรกับมันมั่งนะครับเราทำการตีแฟท45องศาแล้วก็คลิกขวานะครับบริเวณผิวนั้นจากนั้นเลือกคำสั่งนะครับ Forming Fang Unfolding จากนั้นเลือก Projection นะครับ Surface โอเคนะครับจากนั้นก็เลือกทิศทางนะครับแล้วก็ใช้ FTI ในการวิเคราะห์จากนั้นกดโอเคนะครับง่ายๆเท่านี้เองนะครับตัวโปรแกรมก็ทำการตีแฟตนะครับที่เป็น45องศาให้ใช้งานไม่ยากนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับบนตัว Top 37นะครับในส่วนของตัวงานได้ใช้เวลาในการวิเคราะห์ประมาณนี่ครับไม่เกิน10วินาทีก็จะทำการสร้างนะครับที่เป็น Solid ให้ด้วยนะครับตีแฟต45องศาให้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับคลิกขวานะครับเลือก station หรือ station ที่2นะครับหรือ step ที่2นั่นเองนะครับนะครับ station ที่1เห็นไหมครับก็เป็นชิ้นงานที่เป็น finish part station ที่2นะครับตีแฟต45องศานะครับกดโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตัวโปรแกรมมีคำสั่งเยอะมากมายนะครับคือคำสั่งที่เป็นวิเคราะห์นะครับหรือคำสั่งเฉพาะทางก็จะมีคำสั่งนะ forming unfolding ลักษณะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเลือกเชฟที่ต้องการ unfolding นะครับเลือก face นะครับ to path to unfolding คือผิวบริเวณที่ต้องการจะเป็นผิวนี้นะครับ surface นะครับตี surface ขึ้นไปจากนั้นก็เลือกแค่ทิศทางนะครับแล้วก็ใช้ FTI ในการวิเคราะห์กดโอเคนะครับเหตุผลที่ต้องใช้ FTI ในการวิเคราะห์เพราะว่าลักษณะงานเนี่ยเป็นลักษณะงาน forming นะครับเราต้องใช้โปรแกรมนะครับที่เป็นเฉพาะทางนะครับที่เรียกว่า FTI นะครับ Forming Technology เนี่ยเข้ามาในการวิเคราะห์ใช้เวลาประมาณไม่เกิน10วินะครับสังเกตเห็นครับได้คำขอบมาเรียบร้อยแล้วนะที่เป็นแฟตจากนั้นคลิกขวานะครับเราอาจจะการสร้างในส่วนของOffset ก่อนก็ได้นะครับ Offset สัก4มิลเพื่อที่จะสร้างนะครับสเก็ตขึ้นมาจะสังเกตเห็นนะว่าขอบนอกเนี่ยเราไม่เอาแล้วนะครับในกรณีที่เราต้องการแค่เส้นเราก็ทำการคลิกขวานะที่เส้นนั้นนะครับ Trimเลือก shape to trim นะครับข้างนอกนะครับ remove ทิ้งนะครับนี่ฮะสังเกตเห็นนะครับจากนั้นก็เราอาจจะตีแฟทนะครับง่ายๆนะครับตีแฟทข้างนอกจากนั้นก็คลิกขวานะครับเลือกทิมใหม่นะครับ shape to trim เก็บแค่ที่เราต้องการลักษณะเป็นแบบนี้ไว้คีปไว้เห็นไหมครับจากนั้นนะครับชิ้นงานจะเป็น surface อยู่คลิกขวาที่ผิวนั้นนะครับเลือกคำสั่งที่เข้นให้ความหนานะครับ double clickลงนะครับให้ความหนานะครับ 3.2 ตามความหนาของชิ้นงานนะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่งนะครับในเชฟชื่อคำสั่งบูลีนนะครับอยู่ไหนเชฟนี้กับเชฟนี้นะครับอยู่ไหนกันให้นะครับชิ้นงานก็ทำการสร้างในส่วนของสเตชันเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากนะครับในส่วนของสเตชันนี้ก็ง่ายๆครับตัวโปรแกรมก็เลือกคำสั่งนะครับสเตชันต่อไปได้นะครับสเตชันที่1นะครับstation ที่2นะครับ station ที่3ตีแฟทขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ทีละสเต็ปอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการคลี่ชิ้นงานนะครับด้วยคำสั่งนะครับตัว die บนตัว top 37ครับ